السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى تن إمام عليش تذكره وأن الجن مخلوقون من النارเราก็อยู่ในเรื่องของลักวิชาอากีดะห์ในหมวดอัสสัมอิยัตหลักความเชื่อที่ได้ถูกระบุไว้ในอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่ไม่มีสติปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ลึกลับที่อันกุรอานและหะดีษได้ทำการกล่าวเอาไว้และจำเป็นที่เราต้องทำการเชื่อเช่นเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์เรื่องของมาลาอิกะห์เรื่องของสะพานซิรอตเรื่องของมีซานตาชั่งในค่ำคืนนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของจินนะเพราะจินเนี่ยก็ถือเป็นมัคลุกที่ลึกลับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างแล้วก็เป็นมัคลุกสิ่งถูกสร้างที่ได้ถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเรื่องยินเนี่ยเราต้องจะไม่ต้องเชื่อเรื่องยินเนี่ยเราจะไม่ต้องเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่เชื่อในอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีเพราะฉะนั้นใครที่อิอ์ติกอดยึดมั่นว่าฉันไม่เชื่อเรื่องจินนะคนนั้นเป็นกาเฟรนะเพราะอะไรเพราะจินได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพราะฉะนั้นเรื่องจินเราก็ต้องเรียนเพื่อจะเชื่อนะครับแล้วก็มีฮุกุมต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องเรื่องของจินระหว่างเรากับจินนะครับตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราเนี่ยไปยุ่งกับจินไม่ใช่นะยินก็อยู่ส่วนยินเราก็อยู่ส่วนเรานะอย่าไปยุ่งกับเขานะนอกจากมีบางหกกลมบางอย่างที่เราจะต้องให้เกียรติยินนะไม่งั้นแล้วก็เราก็จะโดนเล่นงานอยู่เหมือนกันแหละองค์ใหญ่ที่บินแล้วนะเพราะฉะนั้นยินอย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปสร้างความเดือดร้อนอย่าไปดูถูกดูหมิ่นดูแคลนท่านอิมามอุเลชได้ทำการกล่าวเกี่ยวกับหลักอะกีดะห์อะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไว้ว่าอันนั้นยินนะว่าจริงจินเนี่ยมัคลูกูนมินันนารเป็นสิ่งถูกสร้างจากไฟอารมณ์แรกเลยจินเนี่ยเป็นมัคลูกเป็นสิ่งถูกสร้างก็คือเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเนี่ยได้ทรงสร้างให้มาเกิดมีขึ้นมานะไม่มีมาก่อนแล้วก็สร้างมีขึ้นมาสร้างมาจากอะไรสร้างมาจากไฟนะมาเลกัตสร้างมาจากนูรมนุษย์สร้างมาจากเดิมมาจากดินจินเนี่ยมาจากไฟนะฮะซึ่งมาเลกัตเดี๋ยวเราทราบกันดีเพราะเรียนมาแล้วนะว่ามาเลกัตสร้างมาจากนูรมาจากธาตุนูรธาตุรัศมีที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งเป็นธาตุที่มีธรรมชาติในการต่ออัตภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นไม่มีการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ตะอาลาเลยแต่ก็มีอีกท่านหนึ่งเขาเรียกว่าท่านไฟท่านไฟคือจินนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสในอัลกุรอานวันจานนะคอลักนาฮูมินกับลูมินนาริสซะมูมอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าจินเนี่ยนะคอลักนาฮูเราได้สร้างจินมามินกับลูก่อนมนุษย์
ยินตรงนี้คืออิบลิสอิบลิสเนี่ยเป็นอาบุญยินเป็นพ่อของยินนะเป็นพ่อของยินอัลลอฮฺตรัสสร้างยินอิบลิสเนี่ยมินคอบลูก่อนจากนบีอาดัมนะก่อนจากนบีอาดัมในบางรายงานที่ถูกรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์นะอัมรัสรอดิยัลลอฮุอันฮุกะวะคอลักัลลอฮุญินนะกับละอาดัมบิอัลฟัยซะนะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างญินก่อนนบีอาดัม 2,000 ปีนะสร้างญินมาแล้ว 2,000 ปีหลังจากนั้นสร้างมนุษย์สร้างนบีอาดัมแสดงว่าญินนี่อยู่ก่อนเราแล้วนะโลกดุนยาเนี่ยนะอัลลอฮ์ตะอาลาทรงสร้างญินมา 2,000 ปีแล้วในรายงานนี้นะ 2,000 ปีแล้วพอหลังจากนั้นอัลลอฮฺตะอาลาก็สร้างมนุษย์สร้างนบีอาดัมขอละกันนะฮูมิงกอบลุมินนาริสซามุมสร้างยินมาจากไฟนารไฟอัสซามุมอัสซามุมก็คือไฟลมร้อนอัสซามุมนี่คือลมร้อนลมที่มีความร้อนแรงนะลมที่มีความร้อนแรงหรือนารุลลาดูคอนาลาฮาสร้างมาจากไฟที่ไม่มีควันมันจะเข้าไปตามรูขุมขนได้ นี่คือไฟชนิดไฟที่ร้อนแรงมากร้อนแรงจนกระทั่งควันไม่มีนะไฟที่ร้อนแรงจนกระทั่งควันไม่มีร้อนแรงจนกระทั่งมันเข้าไปในรูขุมขนมนุษย์ได้มันร้อนแรงมากนะดังนั้นนรุสซามุมริสซามุมไฟนะที่ร้อนแรงนี้เนี่ยนำมาสร้างยินนำมาสร้างยินนะฮะหมายความว่าเดิมของยินเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟนะไม่ใช่หมายความว่ารูปร่างแท้จริงของยินเนี่ยเป็นไฟไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเดิมแล้วสร้างมาจากไฟแต่พอวันหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างยินเนี่ยสร้างให้เป็นรูปของลูกของยินนั่นแหละแต่หากการแก่นแท้เราไม่เห็นนะแต่มันจำแรงร่างได้เป็นจำแรงได้เป็นสุนัขเป็นมแมลงนะฮะเป็นรูปร่างกับคล้ายมนุษย์นะแต่หากการแก่นแท้ของยินเนี่ยเราก็ไม่เห็นไม่มีใครเห็นได้หรอกนอกจากบรรดานบีนอกจากบรรดาวะลียุลลอฮ์นะเราไม่สามารถเห็นได้ที่จะเห็นได้เนี่ยเห็นในหลังจากมีการจำแรงร่างแล้วนะอันนั้นคือเป็นรูปร่างของยินที่จำแรงร่างแล้วแต่เดิมเนี่ยรูปร่างเดิมของยินเนี่ยเราไม่รู้เราไม่เคยเห็นนะแต่ยินนั้นเนี่ยนะเมื่อถูกสร้างมาแล้วเนี่ยมันก็มาเป็นไฟไม่ใช่ว่าเรายินมาอยู่ใกล้เราเนี่ยเราร้อนเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่อัสลีเดิมเนี่ยของยินจะมาจากไฟเหมือนกับนบีอาดัมเนี่ยนบีอาดัมเนี่ยพอเราเป็นนบีอาดัมเนี่ยไม่ใช่นบีอาดัมเป็นยินไม่ใช่นบีอาดัมเป็นดินนะนบีอาดัมเนี่ยนะนบีอาดัมเนี่ยก็รูปร่างของท่านก็เป็นเนื้อเป็นหนังนี่แหละไม่ใช่เป็นยินไม่ใช่เป็นดินแต่เดิมแล้วนบีอาดัมเนี่ยก่อนถูกสร้างนบีอาดัมถูกปั้นมาจากดินถูกปั้นมาจากดินพอหลังจากนั้นอัลลอฮฺตะอาลาทรงสร้างนบีอาดัมเนี่ยให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาเดิมจากดินแล้วก็เป็นเนื้อหนังมังสามีเลือดมีเนื้อนะฮะเลือดมีเนื้อเพราะฉะนั้นแก่นแท้ของนบีอาดัมเนี่ยก็ไม่ใช่ดินก็เป็นเนื้อเป็นหนังนะแต่เดิมถูกสร้างมาจากดินใช่ไหมล่ะเดิมสร้างมาจากดินอิบลิสเหมือนกันเดิมแล้วมาจากไฟนะพอหลังจากนั้นลอตละก็สร้างให้เป็นรูปของสัตว์รูปของแมงป่องนะฮะรูปของบรรดาสัตว์ทั้งหลายนะฮะหรือจำแรงร่างในรูปของมนุษย์นะก็แล้วแต่นะครับนั่นคือการสร้างของยินท่านอิมามอบูยะอะลาเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้ทำการกล่าวนะฮะว่ายินนั้นคืออะไรยินคืออัจซามุนก็คือบรรดารูปร่างในมุอัลลาฟะตุนที่ถูกประกอบขึ้นหรืออัชคอซุนหรือสิ่งนี้เป็นรูปร่างเป็นเรือนร่างมุรักกะบะตุนถูกประกอบขึ้นเหมือนกันนะซึ่งยินนั้นเนี่ยอนุญาต
ให้มีรูปร่างแบบโปร่งก็คือละเอียดนะจนไม่สามารถมองเห็นและยินเนี่ยก็อนุญาตให้ยินเนี่ยเป็นกายหยาบได้ก็คือเป็นกายหยาบที่สามารถมองเห็นได้นะสามารถมองเห็นได้ยินนั้นเราเห็นได้แล้วก็เห็นไม่ได้นะบางทียินเป็นลมนะเป็นลมบางทียินก็เป็นลมพัดบางทียินก็เป็นสิ่งที่มีรูปร่างเป็นรูปร่างรูปร่างของคล้ายๆมนุษย์นะฮะก็เป็นได้สองอย่างละยินเนี่ยเป็นกายละเอียดแล้วก็เป็นกายหยาบแต่แก่นแท้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้จักได้ยินเนี่ยว่ายินเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยเห็นเนี่ยนะอัลลอฮ์บรรดานบีละเห็นนะบรรดาวะลียุลลอฮ์บางท่านเห็นนะครับเห็นถึงร่างเดิมของยินนะครับแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเห็นไงได้ถ้าเห็นก็เห็นแบบจำแนงร่างมาแล้วนั่นแหละนะถ้าเห็นนั่นนะในโลกดุนยาเนี่ยยินเห็นเราแต่เราไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเรื่องของยินเนี่ยเราก็อย่าไปอะไรมากมายให้เราเชื่อนะครับให้เราเชื่อนะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสอินนหูยารอคุมหัววกบีลุมินไฮทูลาตาราวนหุมว่าจริงเนี่ยอิบลิสเนี่ยมันเห็นพวกท่านแล้วก็กลุ่มชนของมันคือของยินเนี่ยมันเห็นพวกท่านมินไฮทูลาตาราวนหุมโดยที่พวกท่านไม่เห็นมันแต่ในวันกิยามัตแหละวันกิยามัตเนี่ยเราเห็นยินแต่ยินไม่เห็นเราต่างกันนะในวันกิยามัตในสวรรค์เนี่ยในสวรรค์เนี่ยเราเห็นยินแต่ยินเราเห็นยินแต่ยินไม่เห็นเรานะแต่โลกดุนยาล่ะโลกดุนยาเนี่ยยินเห็นเราไม่เห็นมันนะคือกลับกันนะครับกลับกันนะนั่นคือการสร้างยินขึ้นมานะในรูปแบบดังกล่าวโดยที่เราอธิบายแบบสรุปพอเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้นะว่ายินเองเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนอกจากอัลลอฮ์และก็รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําการบอกเอาไว้นะรายงานจากท่านอบีซุอะลบะอัลคุชานีซุอะลบะอัลคุชานีได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันญินนุอะลาซะลาซิอัสนาฟิลญินนะมี3ประเภทเมื่อเราเชื่อยินแล้วเนี่ยยินจะมีสามประเภทด้วยกันประเภทไหนบ้างละยินเนี่ยนะซินฟุลละฮุมอัจนิฮะตุนยะตีรูนอัลฮาวาอะยินประเภทแรกเนี่ยเป็นยินที่มีปีกมันจะบินในอากาศได้อันนี้คือประเภทแรกนะยินเนี่ยจะมีปีกด้วยนะสามารถที่จะบินนะอิบลิสเป็นยินอิบลิสเนี่ยนะมันสามารถบินไปสถานที่ที่ไกลพ้นในช่วงพริบตาเดียวนะในช่วงพริบตาเดียวมันบินได้นะนะมันย่อแผ่นดินได้มันก็อัลเลาะห์ตะอาลาให้นะมันเดินบนน้ำได้เหมือนกันละยินเนี่ยนะอิบลิสเนี่ยเดินบนน้ำได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพอเราเห็นคนหนึ่งกำลังเหินอากาศอยู่กำลังบินเหินอากาศอยู่เดินบนน้ำอยู่นะรัวยอดแผ่นดินได้นะเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อโอ้โหนี่คือวะลียุลลอฮ์เราต้องดูก่อนดูพฤติกรรมเขาก่อนว่าเอ้คนนี้นี่ที่เราเห็นเหินอากาศไปนู่นเดินบนน้ำนี่ยอดแผ่นดินวับจากนี่ไปสู่ทันที่นั่นในช่วงพริบตานะเราต้องดูก่อนเนี่ยวะลียุลลอฮ์หรือว่าเป็นอิบลิสดูก่อนว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะถ้าพฤติกรรมของเขาเนี่ยละหมาดก็ไม่ทำวิวลีลอดละหมาดก็ไม่ทำเลยมาเสียทำอีกอิบลิสแล้วนี่นะไม่ใช่วลียุลลอฮ์แล้วนี่นะไม่ใช่วลียุลลอฮ์แล้วไม่ใช่ว่าเหินอากาศได้ข้ามเดินบนน้ำได้หรือวลียุลลอฮ์หมดนะแต่ถ้าเกิดว่าละหมาดครบอะไรครบเรียบร้อยอินชาอัลลอฮ์คือวลียุลลอฮ์แหละตามซอฮีห์ที่เราเห็นนะ
ราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเห็นอาการได้อะไรได้นี่เราอย่าเพิ่งไปคิดโอ้โหอัลลอฮ์ใหญ่แล้วไม่ใช่นะอาจจะเป็นยินแปลงร่างมาอิบลิสแปลงร่างจำแนกร่างมาแล้วก็มาหลอกเรานะแล้วมาบินให้เราดูเห็นอาการให้เราดูเดินหน้าให้เราดูแล้วเราก็ไปเชื่อมันเวลามันพูดอะไรบอกว่าเราเชื่อหมดเลยหลงกันหมดทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีอินมูไม่มีความรู้ถ้ามีความรู้นี่เรียบร้อยเลยนะเหมือนท่านอิหม่ามอับดุลกอดีร์อัญจีลานีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่นะอิบลีสมันจำแรงร่างมันจำแรงร่างมาโอ้โหเป็นนูรรัศมีจำแรงร่างมานะปรากฏให้เห็นนะลอยอยู่เลยเนี่ยนะแล้วมันก็บอกว่าอานารอบบุกฉันนี่คือพระเจ้าของท่านรอบบุกนะรอบบุกมันไม่กล่าวว่าอานาอีลาหุกฉันคืออีลาเนี่ยมันอิบลิสไม่กล้ากล่าวเพราะอีลาใช่กับอัลลอฮ์ถ้ารอบบุกรอบบนเนี่ยรอบบนความหมายอะไรความหมายอะไรรอบบนภาษาอาหรับรอบบนแปลว่าอะไรบ้างแปลว่าเพื่อนมิตรสหายคนรักเจ้าของทรัพย์สินความหมายมันเยอะเลยเลยบอกว่าอานารับบุกไม่กล้ากล่าวอานาอีลาหุกมันไม่กล้ากลัวอัลลอฮ์มันกลัวอัลลอฮ์ตาลามันไม่กล้าที่จะอ้างเป็นพระเจ้านะฮะอิบลิสเลยบอกว่าอานารับบุกฉันคือรับพระเจ้าของเจ้านะอิบลิสบอกว่าข้าเนี่ยได้ฮาลาลแล้วกับสิ่งที่ก็ฮารอมแก่เจ้านะฮะข้าได้ฮาลาลแก่เจ้าแล้วก็สิ่งที่ฮารอมแก่เจ้าคือสิ่งใดที่ข้าได้ห้ามนี่เจ้าทำได้แล้วฮาลาลหมดเลยนะก็คือถ้าเกิดว่าซินาข้าห้ามแล้วที่ทำได้แล้วดื่มเหล้าข้าห้ามตอนนี้ทำได้แล้วพอเวลาท่านอิหม่ามอับดุลกอดีร์จิลานีเห็นอย่างนี้เป็นไงครับรู้เลยนะท่านอิหม่ามอับดุลกอดีร์จิลานีบอกว่าอิกซะยะลาอินเจ้าจงไปให้ไกลแล้วนะไอ้ผู้ที่ถูกสาปแช่งไปให้ไกลเลยนะพอเวลาเป็นอย่างนั้นอิบลิสก็เผยตัวตนออกมานะเป็นกลุ่มก้อนเมฆเผยตนออกมานะแล้วบอกว่าท่านเนี่ยได้รอดพ้นจากฉันทั้งที่ว่าเจ้ารอดพ้นจากฉันด้วยแก่อินมู่ของเจ้าไอ้มั่วของท่านพอเจ้ามีความรู้นะรู้ว่าอัลลอฮ์ตาลานี่ไม่ใช่ทำความชั่วใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยไม่ใช่ทำความชั่วนั้นการบอกอย่างนั้นแล้วยูดีเนี่ยมาหลอกว่าเป็นพระเจ้าแล้วก็ใช้ทำความชั่วใช้ให้กระทำสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายอันนี้ไม่ใช่อัลลอฮ์เนี่ยนะไม่ใช่อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยเป็นอิบลิสมันก็หลอกไม่ได้อิบลิสบอกว่าข้าเนี่ยได้หลอก70คนจากคนดับวะลียุลลอฮ์70คนนะหลอกมาแล้วมันเชื่อฉันนะเชื่อฉันวะลียุลลอฮ์นั้นเชื่ออิบลิสก็เลยกระทำสิ่งที่ฮารอมพออิบลิสมันยกยอแล้วโอ้ท่านอยู่ดับสูงแล้วไม่เหมือนใครแล้วนะสามารถที่จะสิ่งที่ฮารอมฮาลาลแล้วพอถึงขั้นระดับแล้ว70คนเชื่อคิดว่าตัวเองคือวะลียุลลอฮ์ทำสิ่งที่ต้องห้ามได้แล้วคนทั่วไปก็ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามไปทำสิ่งที่อัลลอฮ์ใช่นะฮะหลีกห่างสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเขาคือวะลียุลลอฮ์ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามได้แล้วเรียบร้อยหลงทางเลยอิบลิสมันสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาจำแรงร่างมียินมาจำแรงร่างมีชัยฏอนยินจำแรงร่างแล้วก็มาพูดกับเรานะเรากำลังดิกเก็ตกำลังอามันกำลังอ่านกุรอานดิกุลลอฮ์นะแล้วก็มียินจำแรงร่างมาแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านนี่เก่งนะท่านนี่เป็นวะลียุลลอฮ์ใหญ่นะเริ่มแล้วมันเริ่มให้เราตะกะโบแล้วมันเริ่มมาหลอกเราแล้วนะฮะท่านนี่ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามได้แล้วนักอิบาดคนนั้นถ้าว่าไม่มีความรู้เนี่ยโอ้โหหลงตัวเองเลยโอ้มีคนมารับรองแล้วว่าคือรอซูลุลลอฮ์ทำสิ่งที่ฮารอมได้แล้วเรียบร้อย
นะแต่ถ้าหากว่ามีความรู้เนี่ยจะรู้เลยนี่ท่านอย่ามายกยอให้ฉันลำพองตนนะฮะถ้าอย่ามาฮาลาลในสิ่งที่ฮารอมไม่ได้เนี่ยนี่เราต้องระวังยินมี3ประเภทประเภทหนึ่งก็คืออัจนิฮาตุนตะตีรูนัลฮาวะมีปีกแล้วก็เหินอากาศได้ต่อมาวะซินฟุนวะซินฟุนยินประเภทที่2ก็คือฮัยยาตุนวะกิลาบุนยินที่เป็นงูแล้วก็เป็นสุนัขนะฮะยินที่อยู่ในรูปของงูและสุนัขคือยินที่มันจำแรงร่างมาเป็นสุนัขแล้วก็เป็นงูเนี่ยนะฮะเป็นสุนัขและเป็นงูเนี่ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของยินเหมือนกันนะฮะลักษณะของยินเหมือนกันแล้วที่เป็นสุนัขมันเป็นแบบไหนสุนัขเป็นแบบไหนนะครับที่เป็นสุนัขเนี่ยก็คือสุนัขสีดำนะสุนัขสีดำเนี่ยตามที่ท่านอิบนุอับบาสได้ทำการกล่าวเอาไว้นะเป็นสุนัขสีดำสุนัขตัวสีดำแล้วก็มันแล้วยินตัวร้ายเลยว่างั้นเถอะนะเคยยินชัยตอนเลยตัวสีดำเนี่ยอันตรายนะเราก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะฮะมีงูแล้วก็มีสุนัขนะสุนัขสีดำพระท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลกัลบุลอัสวัดชัยฏอนสุนัขสีดำนี่คือชัยฏอนดูนะมันคือชัยฏอนแมวก็เหมือนกันนะแมวสีดำนี่ก็เหมือนกันต้องระวังดีนะแต่ถ้าเกิดสุนัขสีดำแล้วก็ต้องระวังเลยนี่ชัยฏอนผมคือบอกชัยฏอนแล้วก็ว่าสีเหลืองสีส้มเนี่ยก็เป็นสุนัขทั่วไปแหละนะถ้าสีดำเนี่ยเราสู้บอกชัยฏอนต้องระมัดระวังนะประเภทต่อมาประเภทที่3ซินฟุนยะฮัลลูนะวะยะฎอานูนะยินประเภทที่ชอบเดินทางท่องไปในผืนแผ่นดินสลายตัวยินที่ทำการเดินทางนะฮะยะฮัลลูเนี่ยยะฮุลลูเนี่ยยินที่พักอาศัยเดี๋ยวมาอาศัยที่นั่นเดี๋ยวมาอาศัยที่นี่นะฮะวะยัฎอานูนะแล้วก็ยินทำการเดินทางมันจะทำการเคลื่อนย้ายตลอดเดี๋ยวไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเคลื่อนย้ายไปอยู่ตรงนี้นะเหมือนกับชาวทะเลทรายนี่แหละที่ทำการเร่ร่อนเนี่ยเดี๋ยวก็กำลังอยู่ตรงนั้นแล้วก็กำลังอยู่ตรงนี้นะเร่ร่อนไปเรื่อยยินประเภทนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อทำการเร่ร่อนไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวสักพักนึงก็เดินทางไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวต้องมาอยู่ตรงนี้ไปได้ตลอดเลยยินประเภทนี้นะครับไปได้ตลอดเลยนะยินนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยินที่เป็นยินตัวร้ายเนี่ยยินตัวร้ายเนี่ยพวกยินตัวร้ายคือพวกชัยฏอนนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเตือนเอาไว้เนี่ยเวลาตอนมักริบเนี่ยตอนมักริบเนี่ยนะฮะตอนมักริบเนี่ยเวลาอาซานมักริบเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่บรรดาชัยฏอนยินเนี่ยมันแยกย้ายกันออกมาแยกย้ายกันออกมานะรอซูลุลลอฮ์บอกจงปิดประตูบ้านหน้าต่างจงปิดไปเลยอย่าเปิดนะในช่วงมักริบอย่าเปิดนะต้องปิดฝาภาชนะนะก็ต้องปิดนะปิดหน้าต่างประตูปิดเพราะอะไรนะถ้าเกิดเปิดเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดมันยินมันเดินทางมามันแยกย้ายกันออกมาจากที่ของมันแล้วมันไม่เห็นบ้านเราเนี่ยเปิดประตูเปิดหน้าต่างมันเข้ามาในบ้านนะทีนี้มันสร้างความเดือดร้อนมาแอบอยู่นะสร้างความร้อนกับเราสร้างความร้อนกับลูกหลานเราได้พระเจ้าทรงบอกว่าอย่าปล่อยเด็กออกไปในตอนเวลามักริบนะตอนนั้นเนี่ยตอนที่มักริบดวงอาทิตย์เพิ่งตกเนี่ยออกไปจนกระทั่งความมืดมันเข้ามาตอนความมืดมันเข้ามาแล้วไม่เป็นไรละนะแต่ในช่วงมักริบดวงอาทิตย์ตกแล้วก็มีแสงอยู่เนี่ยนะช่วงนั้นเนี่ยยินมันออกมาเลยแหละนะถ้าเกิดใครเล่นยินปล่อยยินเนี่ยช่วงนั้นแหละช่วงยินจะมีอิทธิฤทธิ์เยอะเลย
นะหมายความมันจะสร้างความทุกข์ให้ได้เยอะหน่อยมันจะออกมาต้องปิดประตูเลยถ้าปิดประตูมันเข้าไม่ได้หรอกนะเข้าไม่ได้เพราะเด็กๆก็เราจะปล่อยออกมาให้มันมืดก่อนดวงอาทิตย์ตกเรียบร้อยก่อนอ่านออกได้แล้วนะครับอันนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยทำการบอกเอาไว้ในหะดีษอัลบุคอรีนะหะดีษบุคอรีมีหะดีษรายงานจากอบีดัรดะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าขอลักอัลลอฮุญจินนะซะลาซะตะอัสนาฟอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงสร้างจินเนี่ย3ประเภทด้วยกันประเภทไหนบ้างมีอีกรายงานนึงนะนะประเภทแรกซินฟุนฮัยยาตุนวะอากอริบุประเภทแรกก็คืองูกับแมงป่องงูกับแมงป่องเมื่อสักครู่เนี่ยงูกับสุนัขอันนี้ไม่มีป่องเข้ามาละนะยินเนี่ยมันจะแมลงรับเป็นแมงป่องแมงป่องตลอดเลยมันจะอยู่ในรูปนี้นะฮะแล้วก็งูนี่สำคัญเลยนะวะคอชาชิลอัรวะคอชาชิลอัรแล้วก็ยินเนี่ยจะมีอยู่ในรูปของพวกแมลงพวกแมลงตัวเล็กๆนี่นะพวกแมลงตัวเล็กๆนี่นะมันก็เป็นยินเหมือนกันยินอยู่ในรูปนี้เหมือนกันนะวะซิงฟอนวะซิงฟอนแล้วก็ประเภทนึงคือกะรีห์ฟินฮาวะยินที่เหมือนกับลมยินที่เหมือนกับลมลมในอากาศนะแสดงว่ายินนี้เป็นยินที่เป็นกายละเอียดไม่ใช่เป็นกายหยาบเป็นกายละเอียดเรามองไม่เห็นแต่มันก็บินในอากาศนะบินในอากาศนะฮะยินนี้มีเหมือนกันนะฮะวาซิงฟอนและอีกยินประเภทหนึ่งกาบานีอาดัมเหมือนกับมนุษย์มันจำแรงร่างมาเหมือนมนุษย์หรือมันคนเป็นรูปเป็นร่างเหมือนคนเลยนะเราเคยเห็นไหมล่ะฉันนี่ไม่เคยเห็นเลยยินเนี่ยฉันยังไม่เคยเห็นตอนอาเกนบาเล็กแล้วนะฉันไม่เคยเห็นนะแต่ตอนเด็กเนี่ยมันไม่รู้เหมือนกันแล้วว่าเห็นหรือไม่เห็นนะตอนเด็กเนี่ยอาจจะเห็นนะเดินไปที่ถนนเดินไปปุ๊บแล้วก็ตัวสีขาวมาเลยนะใบหน้ามองไม่เห็นว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรแต่ว่าสีขาวมาคุมสีขาวเยอะเลยฮ่างานเข้าแล้วตอนนั้นเรานึกว่าคนเลยเราก็ไม่วิ่งหนีแล้วพอนึกได้ฮ่าไม่ใช่คนนี่นะแต่ตอนอากินบาเล็กแล้วฉันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นว่ายินเป็นยังไงแต่ก็เป็นรูปร่างเหมือนมนุษย์นั่นแหละนะยินประเภทนี้เนี่ยอะไรฮิมฮิซาบุลละวะลิกอบยินประเภทมนุษย์เนี่ยจะมีการถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺตาลาและถูกลงโทษเหมือนกันถ้ายินนี้เป็นยินกาเฟตเป็นยินที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺตาลาก็จะถูกสอบสวนแล้วก็ถูกลงโทษนะฮะยินที่มีรูปร่างแบบมนุษย์ยินนี้เนี่ยเป็นยินที่เป็นมุสลิมแล้วก็เป็นกาเฟตด้วยนะจะแบ่งออกเป็นสองเลยนะพอเราเคยเห็นยินไหมล่ะถ้าเห็นยินเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นยินแบบจำแรงร่างมาไม่ใช่เห็นแบบร่างเดิมของยินอันนั้นเราไม่เห็นหรอกนะเราไม่เห็นร่างเดิมหรอกว่าร่างเดิมเป็นยังไงนอกจากนบีเลยเหมือนท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยท่านญิบรีลเนี่ยร่างเดิมเนี่ยเราไม่เคยเห็นหรอกนอกจากท่านญิบรีลจำแรงร่างมาเป็นหนุ่มรูปงามชายรูปงามท่านรอซูลเลยเห็นแล้วท่านรอซูลเห็นนะเห็นร่างเดิมนะเพราะฉะนั้นยินเนี่ยนะถ้าอัลเลาะห์ให้เห็นจำแล้วก็เห็นนั่นแหละนะเดี๋ยวเราจะฉันไม่เคยเห็นแล้วกันนะบอกไว้ก่อนแล้วไม่เคยเห็นนะนะครับต่อมาพอเวลาเรารู้ว่ายินเนี่ยมันเป็นมรรคโลกที่ถูกสร้างมารูปแบบของงูที่ของงูเนี่ยฮะดีษนบีเนี่ยได้ทำการบอกเอาไว้นะเกี่ยวเรื่องของงูนะฮะของงูเช่นหะดีษที่รายงานโดยท่านนบีซออิดอัลกุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าท่านรอซูลนั้นเนี่ยซุอิลาอันฮัยยาตินบุยูตท่านรอซูลเนี่ยถูกถามเกี่ยวกับงูที่อยู่ที่บ้านงูที่อยู่ในบ้านงูที่อยู่บริเวณบ้านเนี่ยงูนี่มันงูอะไรนะท่านรอซูลถูกถามนะท่านรอซูลถาม
ฮะดีษบทนึงเดี๋ยวเข้ากันฮะดีษบทนี้ท่านรอซูลบอกว่าอินนะบิลมะดีนะตินนะฟารุมินัลญินรอซูลว่าที่มะดีนะห์เนี่ยมันจะมียินอยู่ประมาณเกือบ10ตัวเกือบ10ตนด้วยกันยินที่มะดีนะห์เนี่ยนะมันจะมียินอยู่10ตนด้วยกันกอดอัสลามูซึ่งยินที่มะดีนะห์เนี่ยรับอิสลามเกือบ10เกือบ10ตนนะท่านรอซูลบอกมียินรับอิสลามฟะมัรรออาชัยอันมินฮาซิลอาวามิรดังนั้นผู้ใดที่เห็นนะสิ่งหนึ่งจากบรรดาอาวามิรอาวามิรก็คือบรรดา งูที่อยู่ในบ้านงูที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าเกิดท่านเห็นนะฟันยุซินฮุซาลาซันเขาก็จงบอกให้งูนั้นเนี่ยนะรู้ถึง3ครั้งด้วยกันนะจงบอกให้งูรู้ถึง3ครั้งด้วยกันบอกอะไรอ่ะบอกให้ไป3ครั้งนะคือ3วันด้วยกัน3ครั้งตรงนี้ก็คือ3วันด้วยกันนะบอกยินบอกงูเวลาเรามีงูมาบ้านเนี่ยนะเราก็ต้องบอกมันแล้วนะเจ้าอยู่ในบ้านฉันเนี่ยฉันเดือดร้อนนะฉันเดือดร้อนมันอยู่ในบ้านฉันเดือดร้อนนะอย่าเพิ่งไปฆ่ามันผมงูฆ่ามันเลยยุ่งเลยนะถ้าเกิดงูมันร้ายนี่ฆ่าได้เลยนะอย่าเพิ่งปล่อยไว้นะถ้าเกิดเป็นงูเห่าอะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ยมันจะกัดฆ่าได้เลยไม่ต้องไปปล่อยมันแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีงูมาแบบว่ามันนอนกันเฉยๆมันนิ่งเลยไม่ไปไหนเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้มาทำร้ายอะไรเราเลยเนี่ยต้องบอกมันก่อนนะหรือว่าเอามันออกไปข้างนอกมานะแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์นี่บอกว่าจงบอกมัน3วันเนี่ยบอกนะถ้างูมาอยู่ในบ้านเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยเดือดร้อนนะการที่เจ้าเนี่ยมาปรากฏให้เราได้เห็นแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนให้แกเราเนี่ยนะคือเจ้าเนี่ยจงออกไปจากบ้านบอกมัน3ครั้งถ้ามันไม่ออกนะบอกมัน3วันถ้ามันออกแล้วอะทําดูแล้วเราก็ต้องไปยุ่งกับมันละถ้าไล่มันไปไม่เป็นไรถ้ามันไม่ยอมไปเนี่ยนะทำไงอ่ะก็ต้องบอกมัน3วันเนี่ยบอกมัน3วันฟะอินบะดาละฮูบะอดูถ้าหากว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันยังปรากฏให้เจ้าของบ้านเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ยอมไปเนี่ยมันยังมาเสนอหน้าอ้าวมาอีกแล้วเดี๋ยวงูมาอีกแล้วพอไล่ไปอ้าวมาอีกแล้วมันเดือดร้อนเลยเพราะอยู่กันไม่สะดวกนะใช่ไหมล่ะคนกับยินคนกับงูอยู่ได้ไงอ่ะคนก็คนงูก็งูไปคนก็คนยินก็ยินไปถ้า3วันแล้วยังไม่ไปนะฟัลยักตุลฮูรอซูลบอกว่าเขาจงฆ่ามันเลยจงฆ่ามันเลยฟะอินนะฮูชัยฏอนุนงูนั่นเป็นยินที่จำแรงร่างมันเป็นงูแล้วงูตัวนั้นเป็นยินที่จำแรงร่างมันเป็นยินชัยฏอนแล้วบอก3วันไม่ยอมไปนี่ก็ต้องฆ่าซะแล้วเพราะมันสร้างความเดือดร้อนแต่ถ้าหากว่ายินนั้นเนี่ยที่มันแปลงเป็นงูเนี่ยเป็นยินมุมินนะเป็นยินมุมินนะมันจะไปมันจะไม่สร้างความเดือดร้อนนะถ้าบอกมันไปเลยเพราะคนมุมินเนี่ยยินมุมินถ้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์เนี่ยถูกสอบสวนนั่นอัลเลาะห์ตะอาลาสอบสวนอัลเลาะห์ตะอาลาลงโทษนั่นยินที่มาสร้างยินมุมินที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์อัลเลาะห์สอบสวนถ้าเป็นคุณมุมินจริงๆมันจะไปมันจะมาสร้างความร้ายกับมนุษย์ถ้าเราไล่มันบอกว่าเจ้าไปฮะนะเพราะว่าเราเดือดร้อนเราไม่สะดวกเราเดือดร้อนแล้วมันก็ไปหายไปเลยแสดงว่างูนี่เป็นงูที่เป็นยินมุมินยินมุมินที่จะแปลเป็นงูมันจะไปมันไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนมุมินมันไม่สร้างความรักกับคนนะแต่หากเราเป็นยินชัยตอนแหละมันดื้อมันยอมไปนี่จัดการจะฆ่าเลยแล้วมันก็ตายนะแล้วมันก็ตายนะเราเคยเห็นไหมแหละมันมาเดี๋ยวมันก็มานะท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรเนี่ยจะทำการฆ่างู
ทำการฆ่างูหมดเลยนะฮะพอเวลางูอยู่ในบ้านเนี่ยท่านเซนอิบนุอุมัรจะฆ่าเลยนะแต่ท่านอบูกุบาบะห์บัดรีท่านบอกว่านบีท่านนบีเนี่ยห้ามฆ่างูที่บ้านนะห้ามฆ่างูที่บ้านนะอย่าไปฆ่ามันท่านรอซูลเนี่ยห้ามฆ่างูเวลางูอยู่ในบ้านเนี่ยห้ามฆ่านอกจากมันมาทำร้ายเราฆ่าได้นะมันมาอยู่มันมาเลื้อยมาอยู่นี่อย่าเพิ่งฆ่าบอกมันก่อนพูดเลยมันเข้าใจภาษาเรานะบอกให้ไปเฮ้ยอย่ามาอยู่เดือดร้อนเราเดือดร้อนเจ้าอยู่ส่วนเจ้าเราอยู่ส่วนเราบอกเลยถ้าเป็นงูมุมินมันจะไปเลยถ้าเป็นงูชัยฏอนล่ะชัยฏอนจากยินเนี่ยนะฮะยินชัยฏอนไปถ้าเป็นงูมันยอมไปไปเลยนะไม่เป็นไรละนี่ไม่เป็นไรละนะฮะไม่เป็นไรนั่นคือลักษณะของยินสิฟัตของยินต่อมายะกูลูนวายชรบูนยินเนี่ยมันกินและก็ดื่มพวกยินเนี่ยมีทั้งกินและก็ดื่มด้วยนะยินเนี่ยมีกินมีดื่มนั่นแหละยินเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหยินไม่กินไม่ดื่มเลยยินเนี่ยมีกินมีดื่มนะครับมีกินมีดื่มนั่นคือลักษณะของยินแล้วยินกินอะไรยินกินกระดูกยินกินกระดูกนะแล้วเป็นอาหารของยินนะครับมันยินก็กินร่วมกับเรานี่แหละนะยินชัยฏอนมันจะกินร่วมกับเราเลยนะเพราะฉะนั้นในตอนเราให้ดีพวกยินมันกินมันดื่มเหมือนกันนะไม่ใช่กินอย่างเดียวนะมันดื่มด้วยยินนะมีหะดีษนบีมีหะดีษนบีได้รายงานนะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้ไปพบกับยินเนี่ยพวกยินเนี่ยหะดีษจะให้มามุสลิมนะได้รายงานว่าท่านยินเนี่ยมันถามท่านนบีนะถามเกี่ยวกับอาหารที่มันจะเก็บเป็นเสบียงเอาไว้เนี่ยอาหารอะไรบ้างที่ฮาลาลสำหรับพวกมันนะเป็นอาหารหลักของยินเลยเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ได้ทำการกล่าวกับยินว่าละกุมกุลลุอัซบินซุกิรัสมุลลอฮุอะลัยอนุมัติให้แก่พวกเจ้านะโอ้ยินทั้งหลายกุลลุอัซบินกระดูกทั้งหมดนะทุกกระดูกกระดูกที่คนกินเนี่ยซึ่งกระดูกนั้นเนี่ยซุกิรัสรุกิรัสมุลลอฮิอะลัยกระดูกที่ถูกเชือดมากระดูกของสัตว์นะที่เป็นอาหารของคนเนี่ยนะแล้วก็ถูกเชือดมาไอ้กระดูกที่มันจะถูกเชือดกระดูกที่ถูกกินแล้วกล่าวนามของอัลลอฮ์เวลาเรากินกระดูกใช่ไหมล่ะนะกินกระดูกแทะกระดูกไม่ว่าจะเป็นกระดูกแพะกระดูกวัวอะไรก็ตามเนี่ยตอนที่เรากินเนี่ยบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะกระดูกยินนั่นแหละที่คนมุสลิมรับประทานแล้วกับบิสมิลลาห์เนี่ยนั่นเป็นอาหารของยินยะกออูฟีไอดีกุมเอาฟะรมายะกูลห์มันซึ่งกระดูกที่เวลามนุษย์เนี่ยนะมนุษย์ที่ทำการกินเนี่ยแล้วก็ทิ้งกระดูกทำการทิ้งกระดูกแล้วยินมันก็เก็บมาเก็บกระดูกมานะมันก็จะเป็นเนื้อเวลายินมากินเนี่ยกระดูกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อนะกระดูกจะเป็นเนื้อเลยจึงอยู่ในสายตาของเรากินหมดแล้วเรากินหมดแล้วแล้วกระดูกเหลือแต่กระดูกแต่เวลายินเอามากินเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้เนื้อเนี่ยมาหุ้มกระดูกอีกครั้งนึงแล้วยินก็กินนะยินก็กินอันนี้คือการอธิบายแรกของอุลามะส่วนใหญ่แบบนั้นนะแต่เอาลองเอาสุราว่ายินมันจะเลียกระดูกเลียกระดูกเลียมันกระดูกเลียเนื้อตัวที่มันติดกระดูกนะแต่ว่าอุลามะอีกบางส่วนบอกว่าอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้เนื้อในกลับมานะให้เนื้อในกลับมาให้กับยินยินก็จะได้กินนะยินมุสลิมนะยินมุมินนะจะได้กินกระดูกของคนมุมินคนมุสลิมที่รับประทานอาหารโดยกล่าวบิสมิลลาห์
บิสมิลลาห์เป็นอาหารของยินมุมินแหละนะเป็นของยินมุมินวะกุลลูบะอรตินอะลาฟุลลิดาวาบิกุมแล้วก็มูลสัตว์เนี่ยมูลสัตว์เนี่ยขี้อูฐขี้วัวนะขี้แพะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นอาหารเป็นหญ้าให้กับบรรดาสัตว์ของพวกยินบรรดาสัตว์ของพวกยินยินมีสัตว์เลี้ยงกันแหละนะฮะแล้วอาหารของของสัตว์เลี้ยงยินอะไรอ่ะก็คือบรรดามูลสัตว์นะที่คนเลี้ยงอ่ะนะบางทีขี้อูฐมันแห้งขี้อูฐเวลามันแห้งแห้งเลยแห้งเลยแห้งแล้วแข็งเลยนั่นแหละเป็นอาหารของบรรดาสัตว์พวกยินนะนะบรรดาสัตว์พวกยินนะฟาลาตัสตังพระท่านสุบว่าฟาลาตัสตังจูบิฮิมาพวกท่านเนี่ยอย่าเอากระดูกอย่าเอามูลสัตว์ที่มันแห้งแล้วเนี่ยนะฮะมันแห้งแล้วมันแข็งแล้วเนี่ยอย่าเอามาทำความสะอาดอิสิงยะทำความสะอาดทวันหน้าทวันหลังอย่าเอามานะปัจจุบันเราใช้น้ำมันเลยอย่าเอามาอย่าเอากระดูกมาฟาอินนะฮูมาตออามุอิควานิกุมเพราะว่ากระดูกหรือว่ามูลสัตว์ที่มันแข็งแล้วเนี่ยนะมูลสัตว์อูฐหรือว่าวัวอะไรก็ตามมันเนี่ยตออามุอิควานิกุมเป็นอาหารของพี่น้องของพวกท่านคือเป็นอาหารของพวกจินแปลงของพวกจินนั่นแหละอย่าเอามาต้อยให้เกียรตินะเพราะฉะนั้นจะอิสิงยะด้วยกับกระดูกด้วยกับมูลสัตว์ที่แข็งซ้อไหมไม่ซ้อใช่ไม่ได้นะเราต้องให้เกียรติยินเพราะเป็นอิควานิกุมเป็นพี่น้องของพวกเรายินเป็นพี่น้องของพวกเราเนี่ยยินมุมินเป็นพี่น้องของเราเพราะฉะนั้นเราไปอย่าไปเหยียดหยามอย่าไปท้าทายยินโอ้ฉันอยากเห็นยินอยากเห็นเหลือเกินได้เห็นแล้วครับมันโผล่ไม่เห็นแล้วอยากลองของใช่ไหมล่ะนะอย่าไปท้าทายมันอย่าไปสร้างความต้องการกับมันนะเพราะยินก็เป็นพี่น้องของเรานี่แหละเราต้องให้เกียรติมันเหมือนกันอย่างไรอาหารของยินเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเราอย่าไปเอาไปอิสิงยะนะอย่าไปอิสิงยะนะต่อมามีหะดีษอีกบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัชชัยฏอนยัสตะฮิลลุตออามัลลีลัมยัซกุริสมุลลอฮิอะลัยชัยฏอนเนี่ยมันจะถือว่าฮาลาลสำหรับมันแล้วกับอาหารที่ถูกรับประทานโดยไม่กล่าวนามของอัลลอฮ์เวลารับประทานอาหารกินข้าวลืมบิสมิลลาห์ยินมาร่วมเลยทีนี้ฮาลาลเลยนะฮาลาลเลยกระดูกกระดูกฮาลาลคือฮาลาลสามัญก็คือมันกินได้แต่ถ้าเกิดว่าทำคนมุมินทำการรับประทานอาหารทำกับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็ทำการกินรับประทานอาหารยินอดกินยินชัยฏอนเนี่ยยินชัยฏอนเนี่ยอดกินเนี่ยนะยินยินกาเฟตแล้วอดกินไม่ได้กินนะเพราะฉะนั้นจะไปเผื่อให้ยินเนี่ยนะเผื่อให้ยินนะซึ่งในตรงนี้เนี่ยมีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายบทด้วยกันนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาดะคอลารรอจูลบัยตะฮูเมื่อชายคนหนึ่งเขาได้เข้าบ้านของเขาเข้าบ้านออกไปข้างนอกหลังจากนั้นเข้าบ้านเข้าประตูบ้านเข้าที่พักฟะซะกะรัลลอฮะอินดะดุคูลิฮิแล้วเขาก็ทำการดิกรุลลอฮ์เอ่ยนามของอัลลอฮ์ขณะที่เข้าบ้านคือกล่าวบิสมิลลาห์หรือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกล่าวสามพระนามเลยหรือกล่าวนามเดียวก็ได้บิสมิลลาห์ก้าวเท้าขวาเข้าในบ้านเท้าขวานะเท้าซ้ายก็ได้แต่เท้าขวาสุนัขเท้าขวาพอเข้าบ้านพอบ้านเป็นที่พำนักเราที่เราทำอามันอิบาดัตที่พักผ่อนของเรานะเราก็ต้องก้าวเท้าขวาเข้าไปเหมือนกับมัสยิดนะตอนก้าวเข้าไปเนี่ยบิสมิลลาห์อย่าลืมพี่น้องนะวะอินดะตออามิฮิและขณะรับประทานอาหารกล่าวบิสมิลลาห์กอดัชัยตอนชัยตอนเนี่ยชัยตอนยินนั่นแหละมันได้กล่าวเลยลามาบีตะละกุมวะลาอาชาไม่มีที่พักสำหรับพวกเจ้าแล้วไม่มีอาหารกินสำหรับพวกเจ้าแล้ว
คือคนเราเนี่ยพอเวลาเดินออกข้างนอกอย่าลืมนะยินมันตามนะพวกยินพวกชัยฏอนยินมันตามเราเนี่ยมันตามเรามาเลยแหละนะพอเราเข้าบ้านเนี่ยแล้วเราไม่บิสมิลลาห์เปิดประตูเข้าบ้านบิสมิลลาห์ยินมันเข้ามาด้วยทีนี้เราพายินเข้ามาด้วยบิสมิลลาห์แต่พอเวลาเราเข้าบ้านปุ๊บเราก็บิสมิลลาห์ยินหยุดหน้าบ้านเลยเข้าไม่ได้และพวกยินกันเองเนี่ยชัยฏอนมันก็กล่าวพวกยินกันว่าไม่มีที่พักแล้วพวกเจ้าเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีอาหารกินแล้วนะเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยเวลาเข้าบ้านกล่าวบิสมิลลาห์เข้าประตูกล่าวบิสมิลลาห์เข้าไม่ได้เลยยินเข้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพอเราเข้าบ้านเนี่ยเวลาเราพาลูกออกนอกบ้านแล้วเข้าบ้านเราต้องบอกลูกเราอย่าเอายินเข้ามานะอย่าชัยฏอนเข้ามานะบิสมิลลาห์ก่อนนะเราจะบอกเขาตลอดเพื่อเขาจะได้รู้โอ้จะเอายินเข้ามาด้วยไม่ได้ต้องบิสมิลลาห์ก่อนนะต้องบิสมิลลาห์ก่อนบ้านของเราดูที่ไหนก็ตามดูที่พักของเราเนี่ยเวลาเราเข้าที่พักกับบิสมิลลาห์ยินก็ไม่ฆ่าเก้าแล้วไม่กล้าเข้ามาแล้วมันจะมากินแล้วอะไรเราก็ไม่ได้แล้วนะฮะมีหะดีษอีกบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาดะคอลาเมื่อชายคนเดินได้เข้าบ้านฟะลัมยัซกุริลลาฮะอินดะดุคูลีแล้วเขาก็ไม่กล่าวนามของอัลลอฮ์ขณะที่เข้าบ้านคือไม่กล่าวบิสมิลลาห์ไม่กล่าวบิสมิลลาห์ลืมเข้าบ้านเลยกอละชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยมันก็เลยกล่าวชัยฏอนที่มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วแล้วกับพวกของมันที่มันตามเรามาเนี่ยนะฮะมันเลยกล่าวว่าอัทรักตุมุนมาบีแต่พวกเจ้าเนี่ยได้ที่พักแล้วได้ที่พักคือได้เข้าบ้านแล้วได้ไปนอนในมุมนั้นนอนในมุมนี้บางทีนอนบนเตียงกับเราบางทีมันนอนมุมห้องของเราเต็มไปหมดเลยที่บ้านเนี่ยเพราะเราไม่กล่าวบิสมิลลาห์นะไม่กล่าวบิสมิลลาห์มันเข้ามาด้วยนะฮะวะอิลลัมยัซกุริลลาฮะอินดะตออามีหากว่าเมื่อบุคคลนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวบิสมิลลาห์ไม่ได้กล่าวนามของอัลเลาะห์ในขณะที่รับประทานอาหารเนี่ยก็แหละชัยฏอนก็จะกล่าวว่าอัทรักตุมุนมาบีตะวัลอาชาพวกเจ้าคือพวกกินชัยฏอนนั่นนะพวกเจ้าได้ที่พักได้ที่กินแล้วบายตะวันนะฮะหะดีษในกันไทยเป็นมุสลิมนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยเราอย่าให้เข้ามาบ้านอย่าให้เข้ามาบางทีเราเข้าบ้านกับบิสมิลลาห์ก็จริงมันเข้าตรงประตูไม่ได้แต่พอเวลาตอนมักริบดันเปิดหน้าต่างมันเข้ามาอีกใช่ไหมล่ะพอเปิดหน้าต่างมันเข้ามาประตูไม่เข้าไม่ได้เพราะเราต้องเข้าประตูแล้วกับบิสมิลลาห์แต่หน้าต่างเปิดตอนมักริบถ้ายิมมันมาปุ๊บมันเข้ามาเลยพอมันเข้ามาปั๊บทำไงล่ะมันก็มานั่งเฝ้าตอนเรารับประทานอาหารนั่นแหละดูสิเราบิสมิลลาห์ไหมถ้าบิสมิลลาห์เรียบร้อยมีอาหารกินแล้วถ้าเราบิสมิลลาห์ล่ะอดกินมันจะอดกินทันทีเลยนะมันจะอดกินทันทีนะครับนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราอยู่ในบ้านบางทียิ้มมันก็เข้ามานะเราไม่เห็นเวลาทำการนอนเนี่ยอ่านดุอาอะไรดีนอนอะไรทำการนอนเนี่ยให้เราอ่านอายะห์กุรซีหนึ่งจบนะอ่านอายะห์กุรซีหนึ่งจบท่านรอซูลบอกใครอ่านอายะห์กุรซีหนึ่งจบก็ตอนที่กำลังจะนอนเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาส่งมาเลกัตฮาฟดะมาหนึ่งมาหนึ่งท่านมาเฝ้าไว้เลยมาเป็นบอดี้การ์ดอารักขาไว้หนึ่งท่านท่านอากาศอายะห์กุรซีนะทำการเฝ้าไว้เลยพวกยินพวกเชตตอนมันจะมาสร้างพระนี่ไม่ได้แล้วอัลลอฮฺตะอาลาจะส่งมาเลยนะถ้าเราทำการอ่านอายะห์กุรซีก่อนนอนนะอ่านก่อนนอนเราจะส่งมาเลยกัดฮาฟะบะมาทำอารักขาเฝ้านะเพื่อป้องกันให้พ้นจากยินตลอดทั้งคืนนะตลอดทั้งคืนเลยนะเอาละถ้ามันเข้ามาได้ก็เข้ามาบางทีมาสร้างความเดือดร้อนกันแล้วกันนะพอมันเข้ามามันจะอยู่ที่ไหนนะยินชอบอยู่ที่ไหนเข้าบ้านเราที่ไหนที่มันชอบเลยเนี่ย
ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะฮาซิฮุลฮุชูชมุฮตะฎอรอตุนรอซูลว่าสถานที่กอฎอฮายัตนี้เนี่ยสถานที่กอฎอฮายัตคือสถานที่ไถ่ทุกข์อ่ะไถ่หนักไถ่เบาเนี่ยมุฮตะฎอรอเป็นสถานที่ปรากฏของพวกชัยฏอนยินเพื่อไงว่ายินมันจะมาแล้วมันจะมารวมตัวกันอยู่ที่นี้แหละที่นี้แหละเป็นที่ที่มันชอบที่สุดแล้วที่ที่มันสกปรกเนี่ยที่ที่มันสกปรกเนี่ยชัยฏอนเนี่ยยินเนี่ยมันชอบมันจะมาอยู่แล้วมันอยู่เต็มเลยนะมันจะอยู่เต็มเลยมัวตาดอรอท่านรอซูลบอกฟะอิซาอาตาฮะดุกุมอัลคอลาเมื่อคนใดจากพวกท่านได้มาที่ห้องน้ำหรือมาในสถานที่ที่ทำการไถ่ทุกข์เนี่ยฟัลยะกุลอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซวัลคอบาอิซจงกล่าวดุอาอ์ของข้าห้องน้ำโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองและด้วยกับพระองค์ด้วยกับความช่วยเหลือของพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนยินตัวผู้และตัวเมียด้วยเถิดขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยพอมันจะสร้างความเดือดร้อนเนี่ยนะบางทีคนแก่คนชราเข้าห้องน้ำมันเกร็งนะล้มในห้องน้ำบ่อยนี่ต้องระวังดูนะคนแก่คนชราจะล้มในห้องน้ำบ่อยนะก็อย่าลืมเกานะยินมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรานะมีหะดีษบทนึงนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวผู้ใดทำการกล่าวบิสมิลลาห์กล่าวบิสมิลลาห์ก่อนเข้าห้องน้ำกล่าวบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ด้วยนะบิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซวัลคอบาอิซอัลลอฮ์ตะอาลาจะปิดยินไม่เห็นเราในห้องน้ำนะจะปิดยินไม่เห็นเราเพราะยินในห้องน้ำมันเยอะล่ะพวกชัยฏอนยินมันเยอะพอเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเรากล่าวบิสมิลลาห์ด้วยนะบิสมิลลาห์ด้วยนะบิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซวัลคอบาอิซยินมันจะไม่เห็นเอาเราของเราเลยไม่เห็นเลยเราปิดไว้ให้นะเราปิดไว้ให้ยินจะไม่เห็นถ้ากลับไปสุดแล้วด้วยนะนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยนะเราก็กล่าวให้ครบนะบิสมิลลาห์อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซวัลคอบาอิซนะทำการกล่าวด้วยนะครับมันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่เราต่อมาวะมินฮุมมันอามะนะมินหูมินัลจินสนุนจากยินเนี่ยมันอามานะมีผู้ที่อีมานเป็นยินมุมินนะฮะวะมินหุมมันกะฟัรและสนุนจากยินนั้นมันกะฟัรมีผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เป็นกาเฟตเหมือนกันนะยินเนี่ยมันก็เป็นยินมีมยินมุมินยินมุสลิมและยินกาเฟตยินเนี่ยมันมาอยู่ร่วมกับเราเลยนะมาละหมาดกับเราด้วยในมัสยิดเนี่ยยินมาละหมาดกับเราด้วยเราอย่าคิดว่าคนมาละหมาดอย่างเดียวยินก็มาละหมาดเผลอละหมาดเต็มมัสยิดนะแล้วให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สลามให้กับมนุษย์ให้ยินมาละกันด้วยนะยินก็มาเรียนด้วยยินเนี่ยมานั่งเรียนฟังด้วยเหมือนกันนะนะที่ฉันพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าฉันเห็นนั่นก็มันฟังความรู้นะฮะเวลายินเราทำกันที่เกิดที่กุลอทำตาเล่นทำอารวะยินก็มาทำด้วยอันยาซีนเป็นเหมือนกันยินก็จะอยู่ร่วมกับเราร่วมอิบาดกับเราก็ยินอิควานิกุมทรัสบุยินคือเป็นพี่น้องของท่านนะฮะก็เข้ามายินมุมินแล้วยินกาเฟตไม่เข้ามาหรอกครับนะฮะนี่เข้ามาว่าอันนั้นหุมฟิตตักลีฟิกัลอาดะอัลกัลอาดามียินแล้วถ้าดิ้งยินเนี่ยฟิตตักลีฟในการตักลีฟก็คือในการตกหนักกับพวกมันเนี่ยกัลอาดามียินเหมือนกับลูกหลานนบีอาดัมคือเหมือนกับมนุษย์นะหมายความว่ายินเนี่ยก็จะต้องมีเตาฮีดต้องรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายินเนี่ยต้องมีเตาฮีดนี่เวลาสอนเตาฮีดเนี่ยยินมาเรียนด้วยเลย
ผู้รู้จักอัลลอฮ์ที่รู้จักอัลลอฮ์ต้องมีเตาฮีดยินก็มานั่งเรียนด้วยเหมือนกันนะยินจะมาเลยจะมาเลยนะฉันไม่เคยเห็นหรอกนะฉันไม่เคยเห็นแต่บางทีเวลาฉันสอนเนี่ยลูกศิษย์บอกฉันเห็นยินมานั่งด้วยมันก็ฮ่ามาละสนุกที่นี่มานั่งฟังเหรอมานั่งฟังมานั่งสอนเหรอมาทำไงได้ล่ะบางคนก็เห็นมานั่งเรียนด้วยเราก็ดีมานั่งเรียนด้วยมีทั้งยินแล้วก็มีทั้งคนทั้งยินเลยมาเรียนด้วยเขามาเรียนความรู้นะเรียนความรู้นะก็ว่ากันไปยินจะต้องรู้จักเตาฮีดจะต้องรู้จักรุกนอิสลามมีอะไรบ้างต้องรู้จักนะฮะมีเรื่องการละหมาดการถืออดเรื่องอีหม่านเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องมาเลกัตเรื่องของนบีเรื่องคัมภีร์เรื่องวันเกียมัตนะฮะเรื่องกอดอกอดัตนะก็จะต้องรู้ส่วนเรื่องฟิกก็มีการขัดแย้งกันนะว่าจะไม่ต้องรู้หรือไม่อันนี้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะยินเนี่ยเวลาทำอะไรได้ผลบุญเหมือนกันนะยินเวลาทำอามัตอิบาดะห์ได้ผลบุญยินเข้าสวรรค์ยินคนมุบินเข้าสวรรค์ยินกาเฟนลงนรกนะฮะลงนรกไปนะยินเนี่ยพอเวลาเข้าสวรรค์เนี่ยยินจะไม่กินไม่ดื่มนะแต่มนุษย์เนี่ยเวลาคนมุบินมนุษย์เข้าสวรรค์กินดื่มเต็มที่เลยกินดื่มเต็มที่แต่ยินมุบินเข้าสวรรค์เนี่ยไม่ได้กินไม่ได้ดื่มแต่พวกเขามีความสุขกับการตัสบีหยินมุมินเวลาเข้าสวรรค์เนี่ยพวกเขามีความสุขกับตัสบีห์ตัสบีห์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะแล้วแต่นะตัสบีห์ดิกรดิกุลลอฮ์ยินมีความสุขแล้วในสวรรค์เนี่ยแต่มนุษย์เนี่ยตัสบีห์ไม่พอนะกินด้วยกินดื่มด้วยนะกินดื่มด้วยมีภรรยานะในโลกดุนยาที่สวยกว่านางสวรรค์ในสวรรค์ซะอีกภรรยาเราเนี่ยไม่ใช่หน้าตาเหมือนเดิมนะภรรยาเราเนี่ยสวยกว่าเดิมภรรยาที่เข้าสวรรค์พร้อมกับเราเนี่ยนะโอ้สวยสวยจริงเราจะสร้างภรรยาเราเนี่ยวิญญาณเดิมแต่ว่ารูปร่างเนี่ยสวยกว่านางสวรรค์ไม่ต้องกลัวว่าหน้าเดิมโอ้ท่านหน้าเดิมไม่สวยเลย คือไม่สวยกว่านางสวรรค์ นะฮะไม่สวยกว่านางสวรรค์นะอินชาอัลเลาะห์หลังจากนี้เราจะพูดเรื่องสวรรค์นรกเรื่องตาช่างเรื่องวันเรื่องเร้นลับเราก็จะมาอธิบายกันนะพอเราอะกีดะห์เรียนถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะหรือถึงเรื่องนี้แล้วเรื่องความสิ่งเร้นลับหลังจากความตายนะยินมุมินเวลาเข้าสวรรค์เนี่ยเขาไม่เห็นเราเนี่ยพวกเขาไม่เห็นมนุษย์แต่เราเนี่ยเห็นยินนะเราเนี่ยเห็นยินนะครับตอนที่ได้กล่าวมาแล้วนะฮะนั่นคือเรื่องหลักอะกีดะห์แบบสรุปนะเกี่ยวกับเรื่องของยินเราต้องอีหม่านว่ายินมีอยู่จริงละเอียดอะไรบ้างก็พี่น้องก็ไปทบทวนกันได้นะครับทบทวนกันได้นะซุมมากอลวะญิบุนอีมานบิอันนัลญันนาติมัคลูกะตุนวะญิบต้องอีหม่านว่าสวรรค์เป็นมัคลูกต่อไปอินชาอัลเลาะห์เดือนหน้าพูดถึงสวรรค์เรื่องนรกนะฮะรู้เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างบทสรุปอินชาอัลเลาะห์นะเราก็จะได้มีความหวังในเราะห์มัตความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะอ์ลาวะอะลัมอัลฟาติฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนัสตะอีนฮดินัสซิรอฏัลมุสตะกีมซิรอฏัลลดีนอันอะอ์มตะอะลัยฮิมوَرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضُّوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة محمد وارحمهم رحمة عامة اللهم اغفر لأمة محمد وارحمهم رحمة عامة اللهم اغفر لأمة محمد وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنةونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من كل شياطين من الجن والإنس ومن شر عيون حاسدة وقلوب حاقدة
ونفوس النافرة وجون عابسة بالله الذي له ملك السماوات والأرض ألا إلى الله تسير الأمور اللهم املأ هذا المسجد علما وفقها واعمره بالمطيعين والعابدين وامنعه من المفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين